่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้บริการเงินกู้ทะเบียนรถทุกชนิดวงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องจอดไม่ต้องโอดไม่ต้องค้ำประกันทำสัญญาเสร็จอนุมัติเงินทันทีเต็มวงเงินกู้พร้อมของแถมร่มสีสวยสดใสรับไปเลยทันทีจะกู้ระยะสั้นผลผลิตออกจ่ายทีเดียวหรือกู้ระยะยาวจ่ายรายเดือนให้คุณเลือกจ่ายได้แบบสบายใจหมดกังวลเรื่องเงินหมุนเวียนตรงมาที่ชัยฤทธิ์ลิสซิ่งทุกสาขาใกล้บ้านคุณเพชรบูรณ์ยึงธนาคารกรุงเทพวิเชียรบุรียึงร้านเจริญมอเตอร์ชนแดดยึงโรงรับจำนำนาเฉลียงอยู่ข้างโลตัสน้องไผ่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีบึงสามพันยึงโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันผู้เตยตรงข้ามท่าจอดรถ99สีเทพตรงข้ามธนาคารกรุงเทพลมศักดิ์ยึงไปรษณีย์ลมเก่าสี่แยกตลาดลมเก่าทางไปทกสน้ำหนาวยึงธนาคารทกสแคมป์สนตรงข้ามวัดห้วยไผ่ท่าพลตลาดไทยพัฒนาดงขุยยึงธนาคารกสิกรวังพิกุลยึงทกสท่าแดงใกล้ทกสท่าแดงบ้านโคกใกล้เทสโก้โลตัสวังโป่งตรงข้ามธนาคารออมสินและสาขาวังชมพูยึงตลาดเทศบาลวังชมพูรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ออกประเมินคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2558ที่บ้านไทยถาวรอำเภอบึง 3,000 ที่สาราประชาคมบ้านไทยถาวรหมู่ที่15ตำบลซับไม้แดงอำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์นายสมชายพุ่มมาลาประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลซับไม้แดงได้กล่าวบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่ส่งเข้าคัดเลือกตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2558แก่นางชัดพรราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานคณะกรรมการผู้ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวได้เป็นตัวแทนของอำเภอบึง 3,000 เข้าร่วมประกวดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2558ที่มีผลงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนเป็นการเทิดทูนสถาบันและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกำหนดให้มีกิจกรรมที่จะเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโล่รางวัลสิงห์ทองตามลำดับขั้นตอนผลการคัดเลือกรวม4ประเภทประกอบด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายหญิงกลุ่มหรือองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นและศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่นจากนั้นนายสมชายพุ่มมาลาประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลซับไม้แดงได้นำพาคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ออกเยี่ยมชมผลงานของกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่ส่งเข้าคัดเลือกอาทิกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากกะหล่ำมะพร้าวกลุ่มอาชีพสินค้าโอท็อปการเพาะปลูกแตงกวาระบบน้ำหยดกลุ่มอาชีพปลูกเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองระยะสานต่อโครงการห่วงที่2หรือบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีร้อยตรีสนิทแสนอินตะหัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชนกองพันทหารม้าที่13กองพลทหารม้าที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมา